ตกลงอัลลอฮ์มันเป็นอะไรซาตานเป็นซาตานเป็นฆาตกรใช่หรือไม่ก็สอนสาวกแบบนี้ก็บอกว่ามุสลิมที่ละหมาดอยู่เนี่ยมันจะรู้คำแปลหรือไม่และถ้าเขารู้ว่าคำแปลเนี่ยคือสอนให้ฆ่าสอนให้ตัดมือเขาจะยังละหมาดหรือไม่อันนี้พูดด้วยความเป็นธรรมนะแต่จะรู้หรือไม่รู้คุณก็ละหมาดวันละ5ครั้งและคำละหมาดนั้นสอนให้คุณตัดคอและตัดมือตัดมือบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวัสศอลาตุวัสสลามุอะลานบีมุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะศอฮาบีฮิวะบะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับขอความรักความเมตตาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาได้ประสบนะครับกับพี่น้องผู้มีศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์โดยเฉพาะแฟนเพจ151เราคือญะมาอะห์คน2โลกพี่น้องครับเรามาพบปะกันนะครับคุยกันทุกศุกร์นะในค่ำคืนวันศุกร์ตามที่ได้นัดหมายกันไว้ที่ผมได้ปักหมุดเอาไว้ว่าเราจะมาเจอกันประมาณสักหลังละหมาดอิชาประมาณ 20:15 นะครับเราก็มากันตามนัดหมายเลยพี่น้องแล้ววันนี้ก็เป็นหัวข้อที่สำคัญนะสำคัญมากหัวข้อหนึ่งนะครับซึ่งมันก็เป็นอะไรที่สร้างความเปลี่ยนแปลงนะครับวันนี้ตรงกับวันศุกร์ที่23มิถุนายนพุทธศักราช2544พี่น้องพรุ่งนี้24มิถุนายนนะครับประวัติศาสตร์ของชาติไทยอาจจะกำลังถูกลืมเลือนก็คือการปฏิวัติการปฏิวัติการเปลี่ยนแปลงการปกครองโดยคณะราษฎรนะครับในปีพุทธศักราช2475เปลี่ยนแปลงจากระบบสมบูรณาญาสิทธิราชนะครับมาเป็นระบบประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขนะครับก็ขอแทรกเรื่องการเมืองเข้าไปนิดหนึ่งก็เป็นความก็เป็นในช่วงก่อนผมจำได้เด็กๆนี่มีความสำคัญมากแต่พอหลังๆเนี่ยนะครับการเมืองของไทยมันก็สวิงไปสวิงมารัฐธรรมนูญก็ออกกันไม่รู้กี่สิบฉบับนะครับความสำคัญของวันที่24มิยอที่เขาเรียกกัน24มิยอก็ลดลงไปแล้วก็มีความพยายามของคนนะครับบางกลุ่มโดยเฉพาะกลุ่มอปปสเนี่ยครับกลุ่มที่สร้างแต่ปัญหาเนี่ยนะครับพี่น้องก็พยายามจะพูดว่านั่นคือการก่อกบฏอย่างนั้นอย่างนี้ก็ว่ากันไปซึ่งก็คงจะมีคดีความตามกันมาอีกเยอะแยะไปหมดเลยพี่น้องครับมีคนโทรมาถามผมค่อนข้างมากนะครับว่าทำไมผมไม่หยิบยกเรื่องของการแบ่งแยกดินแดนนะที่มีการสัมมนากันที่จังหวัดที่มอปัตตานีเมื่อประมาณสัก2สัปดาห์ที่แล้วนะครับแล้วก็เป็นข่าวกระชอนกันไปตอนนี้ฝ่ายความมั่นคงโดยเฉพาะแม่ทัพภาคที่4ก็ดีหรืออะไรก็ดีพยายามที่กำลังจะรวบรวมหลักฐานนะครับเพื่อที่จะดำเนินการจับกลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะไม่ว่าจะเป็นผู้ที่อยู่มาจากพรรคการเมืองนักศึกษาหรือแม้คณาจารย์ตามมหาวิทยาลัยแล้วก็มีความพยายามแล้วก็โยงไปถึงพรรคการเมืองต่างๆมีคนถามผมเยอะจริงๆผมก็มีข้อมูลเยอะและเป็นข้อมูลที่ค่อนข้างจะชัดแจ้งชัดเจนนะครับแต่คิดว่ายังไม่อยากไปเปิดปากแผลซึ่งตอนนี้การเมืองก็อยู่ในช่วงของไคลแม็กซ์นะครับกำลังจะอยู่ไอ้ใครจะได้เป็นประธานรัฐสภาใครจะขึ้นมาเป็นนายกนะว่าที่นายกคนที่30คุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์นั้นจะมีโอกาสขึ้นมาไหมหรือชาติไทยจะขึ้นมาแทรกหรือว่าลุงตู่จะกลับขึ้นมาอีกครั้งก็แหมพี่น้องมันเดายากเหลือเกินนะการที่ผมไม่เอาเรื่องการแบ่งแยกดินแดนขึ้นมาไปเปิดประเด็นพูดคุยกันมากนักเนื่องจากไม่อยากให้เข้าทางนะครับเพราะสรุปได้เลยครับว่าเรื่องนี้นะครับมันโยงไปถึงการเมืองโยงไปถึงการเมืองด้วยแล้วก็เป็นการตัดแข้งตัดขาในเรื่องของการเมืองด้วยแต่ที่มันเลวร้ายและผมเริ่มจะรับไม่ได้ก็คือพยายามที่จะโยนความผิดไปให้กับพี่น้องนะครับในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้อีกแล้วจากกลุ่มคนเล็กๆน้อยๆนะกับการวิเคราะห์ของฝ่ายความมั่นคงหรืออะไรก็ตามทีก็พยายามที่จะโยงให้นี่เป็นการแยกดินแดนของพี่น้องชาวฟาตานีนะครับไม่ว่าจะเป็นปัตตานียะลานราธิวาสซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นก็คือหาเอาอีกแล้วโยนให้พี่น้องของเรานั้นเป็นจำเลยเหมือนกับกลุ่มอปปสโดยในไอ้เพชรทองหรือในประพันธ์ก็ตามทีที่พยายามที่จะทำเช่นนั้นนะครับก็คงต้องมาคุยพี่น้องนะคงต้องมาคุยอีกสักระยะหนึ่งให้มันสุกงอมกว่านี้หน่อยแล้วก็จะมาชี้ให้ชัดกำลังดูว่าฝ่ายความมั่นคงนะกำลังที่จะออกหมายจับใครบ้างและจะได้เห็นว่ามีแพะไหมหรือมีแกะนะหรือจะมีตัวอะไรบ้างก็ต้องดูกันหรือว่าเป็นตัวจริงๆเลยนะแล้วถ้าถามส่วนตัวล่ะส่วนตัวมันไม่มีใครเห็นด้วยหรอครับพี่น้องอาจารย์วันมุฮัมมัดมอมัตทาออกมาก่อนเลยคัดค้านคนนั้นออกมาไม่เห็นด้วยคนนี้ออกมาไม่เห็นด้วยแม้แต่นะครับแม้แต่อดีตสว.ว่าที่นะครับท่านอาจารย์ที่รองหัวหน้าพรรคของประชาชาตินะครับอาจารย์วรวิทย์บารูก็ออกมาปฏิเสธเสียงแข็งเลยถึงแม้ว่าจะเข้าไปอยู่ในเหตุการณ์นั้นก็ตามที
ราะฉะนั้นในเรื่องของการแยกดินแดนเนี่ยพี่น้องนะครับผมว่าปิดประเด็นไปได้เลยอย่าสร้างแพะอย่าสร้างแกะอย่าสร้างวาทกรรมอย่าโยนความผิดนะฮะอย่าเอาพี่น้องมุสลิมในพื้นที่3จังหวัดมาเป็นจำเลยของสังคมอีกเลยนะครับตลอดระยะเวลาเกือบ20ปีที่ผ่านมามันก็สาหัสสากรรมมันปวดร้าวมากพอแล้วนะครับอย่าทำอย่างนี้อีกเลยท่านจะมีปัญหากันในด้านการเมืองพรรคไหนจะสีอะไรจะทำอย่างไรว่ากันไปพี่น้องอย่าให้ความผิดหรือความเลวร้ายมันมาตกกับพี่น้องมุสลิมของเราอีกเลยเอาละครับพี่น้องมาดูหัวข้อที่ผมกำลังจะคุยกับพี่น้องดีกว่าว่าวันนี้ผมตั้งหัวข้ออะไรแต่ก่อนที่จะไปหัวข้อพี่น้องจะเห็นได้ว่าต้นรายการผมให้คณะทำงานเอาคลิปต่างๆนะครับมาเปิดนะจะมีประเด็นบ้างไม่มีประเด็นบ้างมีคำพูดเต็มบ้างไม่เต็มบ้างคนมันก็จะถามว่ากำลังฟื้นฝอยหาตะเข็บอย่างนั้นหรือไม่ใช่พี่น้องไม่ได้ฟื้นฝอยหาตะเข็บอะไรเลยและอีกอย่างนึงเรื่องนี้มันก็ยังไม่ได้สิ้นสุดมันยังไม่ได้เลิกเพียงแต่เอามาให้เห็นว่าเหล่านี้คือที่มาที่ไปย้อนกลับไปจากวันนี้ปี2566ย้อนกลับไปถึงปี2542 4-5 ปีที่ผ่านมาเรื่องพวกนี้เกิดขึ้นตลอดทุกวันทุกวันแล้วก็ทุกวันวันนี้ก็มีอีกพี่น้องหลังวันที่17ก็มีขึ้นมาอีกกลุ่มนึงแล้วนะครับขึ้นมาอีกกลุ่มก็คือมูลนิธิส่งเสริมและคุ้มครองพระพุทธศาสนาก็มีการประชุมกันนะฮะมีการประชุมกันก็เอาเรื่องของอิสลามเอาเรื่องของฮาลาลเอาเรื่องของอัลกุรอานนะครับมาพูดในอีกมิติหนึ่งเป็นการกล่าวหาโจมตีเหมือนเดิมในถ้อยคำที่เป็นเรื่องโกหกทั้งสิ้นนะผมเองว่าจะวางมือจะวางมือมันก็หยุดไม่ได้เพราะเหตุการณ์มันไม่ได้หยุดนะครับแต่หัวข้อวันนี้น่าสนใจที่ผมเอาหัวข้อนี้มาก็คือจากวิกฤตสู่โอกาสแน่นอนครับทุกวิกฤตมีโอกาสเพียงแต่ว่าเราจะไขว่คว้าหาโอกาสนั้นได้หรือไม่วิกฤตสู่โอกาสจากเรื่องอะไรก็จากเรื่องเมื่อผมเนี่ยถูกฟ้องแล้วไปขึ้นศาลที่จังหวัดเลยเมื่อวันซืนนี่เองครับพี่น้องนะครับเมื่อวันซืนเนี่ยผมไปขึ้นศาลที่จังหวัดเลยโอ้โหไกลพี่น้องสหัสกันนะครับพอดีว่าจะไปเครื่องปกติจะไปเครื่องนะอาจจะลงที่อุดรอาจจะลงที่ขอนแก่นหรืออาจจะลงที่เลยเองนะฮะแต่เนื่องจากมีคนขอติดตามไปเยอะ10กว่าคนพี่น้อง14คนนะฮะทนายก็ต้องนั่งเครื่องไปพวกผมก็ต้องเบียดใส่รถตู้กันไปโอ้โหกลับมาก้นแทบพังเนี่ยพี่น้องทั้งไปทั้งกลับ10กว่าชั่วโมงไป10กว่าชั่วโมงกลับนะครับแต่ก็ได้พักผ่อนนะฮะได้แวะข้ามฝั่งไปประเทศลาวบ้างอะไรบ้างแต่มันเป็นโอกาสที่นะครับถือว่าผมได้นำหลักการอิสลามมาใช้นะครับผมได้นำหลักการอิสลามมาใช้นี่คือสิ่งที่ผมถือว่าเมื่อนำหลักการอิสลามมาใช้แล้วมันก็จะประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนอินชาอัลลอฮ์พี่น้องครับเหตุการณ์ต่างๆขอเท้าความนิดหนึ่งนะครับเพื่อหลายท่านอาจจะไม่ได้ติดตามผมมาโดยตลอดหรือว่าหลายท่านอาจจะมาครึ่งๆกลางๆก็ยังอาจจะไม่รู้ว่าเอ๊ะทำไมผมต้องออกมาเต้นเรื่องนี้ทำไมองค์กรศาสนาไม่สนใจกับเรื่องนี้เลยตลอดระยะเวลา 4-5 ปีนอกจากผมแล้วก็จะมีทนายสายันบ้างอะไรบ้างนะครับก็เป็นสิ่งที่อยากจะบอกพี่น้องนะครับเราเนี่ยตอนที่ผมกำลังต่อสู้ฮือฮาคนเชียร์เยอะพี่น้องแต่พอผมเริ่มโดนคดีความผมโดนไป4คดีคนก็เริ่มบอกว่าอย่าบอกแล้วอย่าไปยุ่งกับมันเอ๊ะบอกแล้วอยู่ดีๆไม่น่าไปยุ่งทำให้เสียเวลาก็มีเสียงอย่างนี้ออกมาบ้างแต่พี่น้องไม่ต้องกังวลครับยังไงจุดยืนผมก็ยังต้องยืนอยู่อย่างนี้แหละครับจะต้องสู้อยู่อย่างนี้แหละครับไม่ว่าจะโดนอะไรอย่างไรแต่วิธีการต่อสู้มันอาจจะเปลี่ยนแปลงเพราะผมประกาศญิฮาดไปแล้วเมื่อประหัตประกาศญิฮาดไปแล้วมันถอยไม่ได้และการญิฮาดของผมไม่ใช่ใช้อาวุธไม่ใช่จับอะไรมาสู้กันแต่วันนี้หลักการศาสนาอิสลามจะต้องถูกนำมาใช้ในการต่อสู้แบบสันติวิธีแบบสันติวิธีนะครับแล้วความสำเร็จก็จะเกิดขึ้นอินชาอัลลอฮ์นี่คือสิ่งที่เป็นความปรารถนาของพวกเราทุกคนและผมไม่จำเป็นต้องรับบริจาคนะครับไม่จำเป็นต้องให้องค์กรมาช่วยเพราะสิ่งที่ผมได้จากการทำงานครั้งนี้ที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงโปรดประทานทุกสิ่งทุกอย่างให้ผมเนี่ยมันมากมายมหาศาลเหลือเกินที่นั่นกับชีวิตที่สุขสบายนะครับกับโอกาสที่ได้ทำประโยชน์กับอะไรต่อมีอะไรมันมหาศาลเหลือเกินนะครับเอาละครับพี่น้องย้อนกลับไปนิดหนึ่งย้อนกลับไป 4-5 ปีนะฮะตั้งแต่ปี59หลังจากที่ท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับได้ใช้มาตรา44มาตรา44แล้วก็เข้าไปปราบปรามนะครับวัดพระธรรมกายจนเป็นที่ฮือฮาแล้วก็ใช้มาตรา44นั้นนะครับไปดำเนินการกับเครดิตยูเนียนนะครับที่มีการคดโกงกันนับหมื่นนับแสนล้านแล้วก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบนะครับในการแต่งตั้งนะฮะตำแหน่งสมเด็จพระสังฆราช
นะจึงทำให้คนบางกลุ่มทั้งในกลุ่มอำนาจเก่าของการเมืองของการมีอำนาจบนแผ่นดินและกลุ่มทั้งศาสนานะครับกลุ่มทั้งศาสนาจากลัทธิบางลัทธิเสียผลประโยชน์เสียโอกาสเสียอำนาจนะครับจึงได้มีการสร้างกลุ่มคนขึ้นมากลุ่มหนึ่งจำนวนมากเลยพี่น้องหลายสิบคนตั้งเป็นชื่อกลุ่มนั้นกลุ่มนี้แล้วก็ออกนะครับดำเนินการวางแผนเพื่อที่จะทำลายล้างรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์และก็อำนาจอื่นๆโดยเฉพาะอำนาจทางศาสนาแต่ในที่สุดนะครับพวกนี้นะครับทุกสิ่งทุกอย่างก็เป็นไปผมก็มองอยู่ตลอดเพราะเราอยู่ในแวดวงแต่สิ่งที่ผมต้องเข้ามาเกี่ยวข้องเนื่องจากว่าในที่สุดคนพวกนี้ได้เอาศาสนาอิสลามคนพวกนี้ได้เอาพี่น้องมุสลิมมาเป็นจำเลยในสังคมเพื่อสร้างความชอบธรรมนะครับเพื่อที่จะหาแนวร่วมแล้วก็เพื่อที่จะหาโอกาสเพื่อที่จะทำลายล้างรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานี่คือจุดเริ่มต้นเมื่อประมาณ 4-5 ปีที่แล้วนะครับโดยเริ่มต้นจากคลิปแรกๆเลยโดยการดำเนินการของนายไอ้เพชรทองซึ่งเป็นสาวกตัวก่อนเลยพี่น้องของลัทธิจานบินคนพวกนี้ก็ออกมานะครับออกมาด่าอัลลอฮ์บ้างโจมตีศาสนาอิสลามบ้างด่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบ้างด่าหลักการของศาสนาหาว่าสอนให้ฆ่าคนคำสอนในการละหมาดขอให้ฆ่าคนแล้วหลังจากนั้นก็มีคนอื่นๆตามมามีทั้งผู้หญิงมีทั้งคนเป็นด็อกเตอร์มีทั้งคนมีอะไรต่อเต็มไปหมดเลยพี่น้องเป็นหลายสิบคนคนพวกนี้ก็ออกมาเริ่มพูดเรื่องอื่นๆเริ่มพูดเรื่องพระราชบัญญัติการบริหารองค์กรศาสนาอิสลามเริ่มพูดพระราชบัญญัติฮัจญ์เริ่มพูดเรื่องกิจการฮาลาลเริ่มพูดเรื่องการสร้างมัสยิดเริ่มอะไรต่อมีอะไรและในแง่ลบทั้งหมดเป็นเรื่องโกหกทั้งหมดนะครับเป็นเรื่องโกหกทั้งสิ้นโจมตีการสร้างมัสยิดนั้นเอาเงินจากฮาลาลปีนึง 3-4 แสนล้านแล้วไปสร้างมัสยิดแล้วก็เอาไปบ่มเพาะผู้ก่อการร้ายล่าสุดก่อนเลือกตั้งนะครับมีการบอกว่ามีการโอนเงินจากต่างประเทศมามากกว่า 300,000 ล้านบาทแล้วก็ให้มุสลิมต่างด้าวนะครับปลอมเข้ามาแล้วมาซื้อบัตรประชาชนนับล้านคนเพื่อที่จะใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งให้พรรคมุสลิมผมก็ไม่เข้าใจว่าพรรคมุสลิมน่ะคือพรรคไหนให้พรรคมุสลิมขึ้นมามีอำนาจแล้วก็จะยึดประเทศไทยแล้วเปลี่ยนประเทศไทยเป็นนะฮะประเทศไทยดารุสสลามสิ่งต่างๆเหล่านี้มีมาอย่างต่อเนื่องนะครับต่อเนื่องตลอดระยะเวลา 3-4 ปีนะท่านจุฬาราชมนตรีนะครับไปเปิดมัสยิดกลางที่จังหวัดมุกดาหารก็โดนคนพวกนี้ถือป้ายต่อต้านจนเป็นข่าวเป็นเรื่องเป็นราวนะครับเด็กคลุมฮิญาบก็จะมีผู้หญิงอยู่คนหนึ่งก็จะออกมาโวยวายว่าผิดหลักการอย่างนั้นอย่างนี้นะครับไปบอกว่าเขามีระเบียบนะบอกเลยว่าเขามีระเบียบไว้แล้วมุสลิมไปฝืนระเบียบไปคลุมฮิญาบเนี่ยผิดทั้งที่กระทรวงมหาดกระทรวงศึกษาธิการถือว่าเป็นสิทธิตามรัฐธรรมนูญแต่เวลาเรื่องน้องหยกมันฮะไปใส่ชุดไพรเวทปีนโรงเรียนกลับไม่ออกมาพูดว่าเขามีระเบียบเนี่ยสิ่งต่างๆเหล่านี้มันบ่งให้เห็นมันชี้ชัดนะครับพี่น้องดังนั้นเริ่มมีการเคลื่อนไหวนะผมก็ออกมาผมเพิ่งออกมา 2-3 ปีเนี่ยครับเริ่มออกมานะฮะชี้แจงหลังจากชี้แจงแล้วก็เริ่มต่อต้านเริ่มถกเถียงกันนะครับมีการใช้เพจผมใช้เพจ151ของผมนี่แหละครับนะฮะดำเนินการคัดค้านทุกสิ่งทุกอย่างจนในที่สุดนะครับมันกลายเป็นการต่อสู้ระหว่างผมนะครับคนกลุ่มนี้นะครับคนกลุ่มนี้ก็ได้โอกาสเลยพี่น้องยิ่งได้โอกาสเพราะอะไรครับเพราะยิ่งสามารถสร้างนะสร้างเรตติ้งสร้างความน่าเชื่อถือให้กับกลุ่มคนที่อยู่เบื้องหลังก็เป็นการหาประโยชน์นะสร้างเรื่องนี้ก็จะได้ประโยชน์อย่างนั้นอย่างนั้นแต่พอเวลาผ่านไปปีนึงก็แล้ว2ปีก็แล้วพี่น้องเริ่มมีการฟ้องร้องนะครับแล้วก็เริ่มมีการจับตาจากฝ่ายความมั่นคงแล้วก็ทางมหาดไทยเองก็เริ่มติดตามนะครับพฤติกรรมของคนกลุ่มนี้โดยเฉพาะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในภาคเหนือและภาคอีสานนะครับมีการออกหนังสือเวียนจากกรมการปกครองไปถึงกำนันผู้ใหญ่บ้านและผู้ว่าราชการจังหวัดต่างๆให้คอยจับตามองนะครับกลุ่มอมกรอมกลุ่มมูลนิธิที่อ้างความเป็นพุทธนะครับปกป้องพุทธบ้างรักษาพุทธบ้างแต่สร้างปัญหาให้กับสังคมสร้างความขัดแย้งให้กับสังคมจึงทำให้บรรดานะครับการแตกแบงค์พันซึ่งออกเป็นกลุ่มต่างๆเริ่มลดน้อยลงบางคนก็เลิกไปบางคนก็โดนฟ้องหลายคนโดนฟ้องหลายคนโดนจับโดนติดตามหลายคนโดนเรียกไปเชิญไปสอบสวนไปพูดคุยก็จึงทำให้หลายคนเริ่มลดบทบาทนะครับจากจำนวนหลายสิบก็จะเหลือ20แล้วก็เหลือ10ซึ่งพอณมาถึงวันนี้เหลือไม่กี่คนนะยังไม่พูดกลุ่มใหม่ที่กำลังเกิดขึ้นเมื่อ 2-3 วันที่แล้วนะครับเอาว่าตอนนี้ไม่พูดถึงกลุ่มนั้นเหลือไม่กี่คนนะฮะหัวหอกนะหัวหมูทะลวงฟันคนแรกเลยคือนายไอ้เพชรทองซึ่งตัวนี้ฮาร์ดคอร์เลยนะฮะสาวกตัวกันของลัทธิจานบินวันนี้นะครับโดนโทษโดนตัดสินไปแล้วนะครับศาลอุทธรณ์ศาลฎีกาไม่ให้ประกันตัวแต่สิ่งที่เขาพูดนั้นมันกลายเป็นเรื่องส่วนตัว
นะครับเนื่องจากในไอ้นั้นไปกล่าวหาอาจารย์วันมุหมัดนอมัทานะครับว่าเป็นกบฏเป็นหัวหน้าโจรเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ก็โดนฟ้องก็โดนไปหลายคดีแล้วก็ยังมีคดีที่คาอยู่จากคนอื่นๆอีกหลายคดีแต่กฎหมายไทยมันไม่เอื้อพี่น้องกฎหมายไทยไม่เอื้อในเรื่องของศาสนาที่ไม่ใช่ตัวบุคคลเวลาคนพวกนี้เหยียบย่ำศาสนาแม้แต่พระหรือจะไม่ใช่พระไม่รู้นะฮะออกมาเหยียบคัมภีร์อัลกุรอานแล้วก็มาท้าทายนะครับก็มีการฟ้องร้องแต่ศาลไม่รับฟ้องเพราะบอกว่ามันไม่ใช่ตัวบุคคลนะต้องให้องค์กรนะครับต้องให้องค์กรมาดำเนินการแต่องค์กรของเราไม่ว่าจะเป็นสำนักจุฬาราชมนตรีหรือไม่ว่าจะเป็นกรรมการกลางอิสลามประเทศไทยก็ไม่ได้ออกมาดับทำหน้าที่ตรงนี้ก็เลยไม่สามารถที่จะไปดำเนินการกับคนที่เหยียบย่ำและลบหลู่ศาสนาอิสลามแล้วก็ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรวมถึงอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้นี่คือสิ่งที่เป็นจุดด้อยของกฎหมายจึงมีความพยายามของพรรคประชาชาตินะครับที่จะผลักดันให้มีการแก้กฎหมายเพื่อที่จะให้คนที่หมิ่นศาสนานั้นนะครับจะได้รับโทษทางอาญาซึ่งกรณีนี้เนี่ยไม่ได้หมายความว่าเฉพาะศาสนาอิสลามนั่นหมายถึงคนที่ไปบวชเป็นพระแล้วไปทำไม่ดีทำอะไรต่ออะไร ก็จะต้องมีความผิดตามกฎหมายที่ขอแก้นี้ด้วยแต่ก็ถูกคัดค้านแล้วก็ไม่ค่อยได้รับความร่วมมือนะครับโดยเฉพาะพรรคเพื่อไทยซึ่งทราบว่าตอนนั้นเนี่ยลงชื่อร่วมเพื่อที่จะขอแก้กฎหมายแต่ตอนหลังไปโดนคัดค้านยังไงไม่ทราบถอนชื่อหมดเลยไอ้คนที่ไปร่วมเนี่ยถอนชื่อกันหมดเลยก็ทำให้การยื่นเพื่อขอแก้ในครั้งนั้นนะครับไม่ประสบความสำเร็จไม่ประสบคือยังไม่ได้ผ่านขั้นตอนไหนเลยจึงทำให้นะครับคนที่ดูถูกเหยียดหยามเหยียบย่ำศาสนานะครับนะโดยเฉพาะศาสนาอิสลามนั้นนะก็สามารถที่จะทำต่อไปได้โดยไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายแต่ผมกลัวสิพี่น้องผมในฐานะเป็นหนึ่งในตัวแทนขององค์กรศาสนาในระดับกรรมการกลางและกรรมการจังหวัดหนึ่งในฐานะเป็นสื่อที่สำคัญในฐานะเป็นบ่าวผู้ต่ำต้อยของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาผมกังวลพี่น้องกังวลว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นในประเทศไทยในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมานั้นมันจะไปเข้าอีรอบเดียวกับที่เกิดขึ้นในฝรั่งเศสของชารีแอบโดก็ดีหรือไปเกิดเหมือนที่นิวซีแลนด์ก็ดีหรือไปเกิดที่ในอังกฤษในสวีเดนหรือที่ไหนก็ตามทีหรือแม้แต่ในปากีสถานนะครับที่มีการเข็นฆ่าเนื่องจากมีคนลบหลู่ศาสนาเรากลัวมากถึงแม้ว่าบริบทในประเทศไทยจะไม่เหมือนกับบริบทในประเทศนั้นนะครับแต่ทุกครั้งที่ผมเดินทางไปภาคใต้โดยเฉพาะในพื้นที่3จังหวัดก็จะได้รับการสอบถามนะฮะจากกลุ่มเยาวชนหรือไม่เยาวชนก็ตามทีด้วยความข้างแค้นผมจึงต้องออกมาทำหน้าที่นี้นะครับโดยยึดในหลักการศาสนาว่า1ถ้าเกิดเห็นอะไรที่มันเป็นความอธรรมแล้วผมจะต้องดำเนินการด้วยกำลังถ้าสามารถทำได้แต่ผมไม่สามารถทำอย่างนี้ได้เพราะเราต้องอยู่ภายใต้กฎหมายนะครับกฎหมายรัฐธรรมนูญของประเทศไทยไม่เอื้อในเรื่องต่างๆเหล่านี้แล้วมันผิดกฎหมายแล้วมันเป็นความรุนแรงและความเลวร้ายเราก็ถอยออกมาแต่สิ่งที่ต้องทำอันดับ2ก็คือจะต้องพูดจะต้องต่อสู้ด้วยปากโดยเฉพาะมันมีสื่อนะครับผมก็ต้องเอาออกมาสู้เรื่องนี้นะครับแล้วก็เชิญชวนพี่น้องต่อสู้ในระดับที่3คือขอดุอาให้เราได้รับความสำเร็จนี่คือคำตอบที่ผมตอบโจทย์ว่าทำไมผมถึงต้องออกมาและทำไมองค์กรไม่ออกเมื่อองค์กรไม่ออกผมก็ยังผลักดันแต่ในที่สุดองค์กรก็มอบหมายในระดับหนึ่งให้ผมออกมาชี้แจงให้ผมออกมาดำเนินการโดยมติของคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยและมติของนะครับและมติของคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสมุทรปราการในฐานะที่ผมเป็นประธานจังหวัดอยู่พี่น้องครับสิ่งต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นการต่อสู้นะครับในเชิงความคิดการต่อสู้ในเรื่องของความเชื่อการต่อสู้กับความอธรรมกับการโกหกก็เริ่มขึ้นนะครับเริ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่นะครับปี2564นั่นแสดงว่าผมยืนอยู่บนเวทีการต่อสู้นี้2ปีนะฮะ2ปีเข้าสู่ปีที่3ไม่ว่าผมจะเดินทางไปจังหวัดไหนตั้งแต่เชียงรายยันโกลกผมก็จะได้รับการสอบถามนะครับพี่น้องก็จะเข้ามาให้สลามขอถ่ายรูปพูดคุยแล้วก็ขอดุอาให้กับผมตลอดมานะครับทุกครั้งที่พูดเรื่องนี้เรตติ้งก็จะเยอะคนก็จะเข้ามาชมเยอะเพราะไม่มีใครพูดเราก็ต้องมาพูดแต่ที่สำคัญคือพี่น้องสนับสนุนพี่น้องให้ดูขอดุอาดังนั้นตอนนี้พี่น้องในงานพี่น้องดูพี่น้องกดไลค์กดแชร์เพื่อที่จะให้พี่น้องของเราได้รับรู้รับทราบพร้อมๆกันไปนะครับเพราะวันนี้ช่วงท้ายจะมีข่าวดีพี่น้องครับพอหลังจากที่มีการต่อสู้นะแน่นอนครับพี่น้องแน่นอนที่สุดเลยนักรบมันต้องมีบาดแผลมันจะไม่มีอะไรเลยเป็นไปไม่ได้ในที่สุดผมโดนฟ้องพี่น้องผมโดนฟ้อง4คดีจากคน3คน4คดีจากคน3คนนะครับแล้วฟ้องหนักด้วยนะฮะฟ้องถึงขนาดว่าหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาจะเอาติดคุกให้ได้เลยประเด็นที่2นอกจากติดคุกแล้วเรียกค่าเสียหายตั้งแต่3แสนถึง20ล้าน20ล้านบาทต่ำสุด3แสนนะครับสูงสุด20ล้านบาทโอ้โหพี่น้อง
ภรรยาครอบครัวเด็กๆกำพร้าที่ผมดูแลอยู่นะครับขอดูอากันตลอดเวลานะครับผมโดนฟ้องตั้งแต่ปี2564ในขณะที่ผมมาพูดเรื่องอะไรครับผมมาพูดเรื่องขบวนการทำลายชาติบ้างปิดบัญชีคนทั่วบ้างอะไรต่ออะไรนะในสิ่งที่ผมพูดออกไปแล้วก็มีรูปประกอบมีการพาดพิงถึงบุคคลนะครับผมพยายามที่จะชี้แจงว่านี่คือการสร้างความเข้าใจนี่คือการที่ผมมาให้คนได้เห็นว่ามีคนกำลังโกหกกำลังทำลายล้างแต่กฎหมายไม่เอื้อให้กฎหมายกลับไปเอื้อให้กับคนอย่างเหล่านั้นที่ถูกหาว่าถูกดูหมิ่นถามว่าถูกเหยียดหยามถูกอะไรก็ว่ากันไปในที่สุดผมโดนไป4คดีคดีแรกเลยพี่น้องเกิดที่หนองบัวลำพูผมถูกเรียก20ล้านกับคดีหมิ่นประมาทพอหลังจากนั้นนะครับผมก็มาถูกที่ศาลจังหวัดชลบุรีอันนี้ถูกเรียก 300,000 นะครับแล้วหลังจากนั้นผมไปที่ภูเรือจังหวัดเลยนะครับอันนี้ถูกเรียก10ล้านบาทบาทนะครับพี่น้องไม่ใช่กีบเดี๋ยวนึกว่าติดกับลาวแล้วจะเรียกเป็นกีบไม่ครับเป็นบาทแล้วสุดท้ายผมโดนที่กรุงเทพนะครับที่สน.บางเขนที่สน.บางเขนพี่น้องนะครับมีทั้งคดีแจ้งความจากตำรวจแล้วก็ให้ตำรวจส่งอัยการแล้วพอตำรวจส่งอัยการเสร็จอัยการก็ส่งศาลแล้วมีทั้งฟ้องเองยื่นต่อศาลเองพี่น้องครับมันเป็นความปวดร้าวในหัวใจพอสมควรอยากจะเล่าให้พี่น้องได้ฟังผมหยุดเงียบมาเป็นปีพอคดีสิ้นสุดนี่แหละครับถึงมาเล่าให้พี่น้องฟังที่ผมปิดเงียบเพราะอะไรพี่น้องมันเป็นความรู้สึกปวดร้าวแรกๆก็อับอายแต่ถ้ามานั่งนึกไอ้การต่อสู้แล้วเราอับอายแล้วสู้ทำไมนะครับผมสงสารภรรยาผมสงสารทีมงานของผมสงสารเด็กๆที่รอว่าผมจะกลับมาไหมเจ้าหน้าที่ผมบางคนนั่งร้องไห้เด็กๆนั่งร้องไห้นึกว่าบ่ายจะกลับเย็นยังไม่กลับพอผมกลับมาเด็กดีใจพอผมมานั่งเล่าทุกคนเศร้าพี่น้องเศร้าเพราะอะไรเพราะผมถูกเข้าไปนั่งอยู่ในห้องขังนะพี่น้องไปอยู่ในห้องขังนั่งกับนักโทษฆ่าคนตายนั่งกับนักโทษยาเสพติดนั่งกับนักโทษอะไรต่อมีอะไรเต็มห้องไปหมดเลยแล้วไม่ใช่แค่นาที2นาที2ชั่วโมง3ชั่วโมงกว่าการประกันจะเกิดนะครับเสียเงินประกันบางที่นะครับบางที่ศาลท่านก็ให้ความเมตตาไม่ต้องเสียเงินประกันแค่สาบานว่าจะไม่หนีไปไหนนะครับแล้วก็ไปนั่งคุยกับคนที่เขาฆ่าคนตายเขาก็มาถามลุงไอ้มันเจ็บใจตรงเรียกลุงเนี่ยแหละครับก็เรียกพี่ยังพอทำเนาลุงไปโดนอะไรมาล่ะเห็นแต่งตัวดีเพราะคนอื่นก็แต่งตัวกันแบบดูไม่ได้ผมก็แต่งดูดีหน่อยลุงไปโดนอะไรมาล่ะงั้นนะครับก็เล่ากันให้ฟังแล้วเราก็ถามอ่ะแล้วไอ้น้องไปโดนอะไรมาเขาบอกผมนะเขาหาว่าผมฆ่าคนตายอะไรทำหรือเปล่าไม่รู้ผมก็จำไม่ได้ก็เล่าคุยกันแล้วทุกที่ที่ผมไปโดนเป็นอย่างนั้นนะครับแล้วในขนาดที่พอนั่งนานๆ นะพี่น้องมันปลงไอ้มันปลงมันเงียบทุกคนเงียบนะครับก็ไม่รู้จะหันไปคุยกับใครนะนึกถึงท่านนบียูซุฟเหมือนกันว่าเวลาโดนคุมขังแล้วไปนึกถึงคำพูดของผู้เป็นบิดานะครับบิดาผมเนี่ยท่านจะพูดเสมอว่าชีวิตคือการต่อสู้ศัตรูคือยากำลังห้องขังคือที่พักผ่อนพอท่านพูดอย่างนี้เนี่ยโอ้โหผมมานั่งคิดเลยไอ้แนวทางผมจะเหมือนกับคุณพ่อผมอย่างนั้นเหรอเพราะผมจะพูดเสมอว่าชีวิตคือการต่อสู้ศัตรูคือยากำลังตายนั่นแหละครับได้พักผ่อนแต่วันนี้มันไม่ทันตายมันได้เข้าไปอยู่ในห้องขังแล้วเนี่ยแล้วพี่น้องคิดดูไม่ใช่ครั้งเดียวนะครับผมเข้าไปอยู่ในเรือนจำที่หนองบัวลำพูไม่ใช่เรือนจำห้องขังที่หนองโรงพักหนองบัวลำพูผมเข้าไปนั่งอยู่ในโรงพักที่บางเขนนะแอนไม่ใช่บางขี้ศาลรัชดานะครับแล้วก็ไปนั่งอยู่ที่จังหวัดเลยมันเป็นอะไรที่ออกมานี่เห็นภรรยานั่งร้องไห้เห็นน้องๆทีมงานที่ไปเนี่ยนั่งเศร้าส้อยนะครับแล้วก็เด็กๆก็โทรกันเข้ามาพี่น้องครับนี่คือการต่อสู้ผมคุยเนี่ยนะครับความจริงมันเป็นความปวดร้าวที่ผ่านมาตลอดระยะเวลา2ปีนะครับแต่วันนี้เอามาเล่าเพราะมันจบไปบ้างแล้วนะครับผมต้องเสียเงินประกันผมต้องเสียเงินเดินทางครั้งนึงก็ไม่ใช่พันสองพันนี่อย่าไปล่าสุด 2-3 หมื่นเพราะต้องไปพักโรงแรมต้องไปรถต้องไปกินไปอยู่นะครับหมดไปไม่รู้เท่าไหร่แต่พี่น้องไม่ต้องกังวลนะครับไม่ต้องกังวลผมไม่ขอรับบริจาคจากพี่น้องเพราะนี่คือหน้าที่ของผมลิซูกี้ที่ผมได้จากลัษณะตาลาหลังจากที่ผมได้รับได้ต้องไปต่อสู้เนี่ยมันมากมายมหาศาลพี่น้องมันมาหลายช่องทางขอให้พี่น้องขอดูอาเท่านั้นเองพี่น้องขอดูอาให้การต่อสู้ของผมไม่ใช่เพื่อตัวผมนะครับแต่เพื่อลัษณะตาลาผมยืนยันอย่างนั้นนะเพราะคนหลายคนถามว่าผมทำไปแล้วได้อะไรนะครับก็ได้แสดงความเป็นบ่าวผู้ต่ำต้อยของอัลลอฮ์ไงได้แสดงความเป็นคนที่มีตำแหน่งที่อัลลอฮ์ยกดรยะให้มีตำแหน่งไม่ใช่อยู่นิ่งเฉยนี่คือสิ่งที่ผมตอบกับทุกคนและตอบกับพี่น้องพี่น้องครับผมไปขึ้นศาลแรกนะครับ
แต่มันมีเดี๋ยวนี้เขาเจริญนะแล้วผมก็ให้ความให้เครดิตกับบรรดาคนที่เป็นผู้พิพากษาเลยนะครับพี่น้องไม่มีผู้พิพากษาคนไหนผมกังวลนะเออเราเป็นมุสลิมเราไปมีปัญหากับคนที่เขาอ้างว่าปกป้องพุทธแล้วผู้พิพากษาทั้งหมดเป็นคนพุทธเขาจะมีความรู้สึกกับเราอย่างไรเราก็คิดไปพี่น้องนะฮะแล้วเราก็คิดแล้วผู้พิพากษามันก็มนุษย์คนหนึ่งเหมือนกันนะครับจะคิดอย่างไรแต่ทุกคดีที่ผมไปขึ้นผมได้เห็นสามัญสำนึกนะครับจิตสำนึกของความเป็นผู้พิพากษาทุกคนสูงส่งพี่น้องนะครับไม่มีผู้พิพากษาคนไหนเลยนะที่ต้องการที่จะเอาคนเข้าคุกถ้าเขามีช่องทางที่จะให้หลุดนะฮะไม่ถึงขั้นเข้าคุกเนี่ยเขาจะพูดทันทีเขาจะถามทันทีทุกครั้งก่อนขึ้นศาลมีการไกล่เกลี่ยคู่กรณีไม่ยอมไกล่เกลี่ยกับผมเลยไม่ไกล่เกลี่ยเพราะเขาถือว่าเขาเป็นต่อแต่พอถึงวันนำสืบพยานนะครับพอวันนำสืบพยานศาลจะใช้เวลาค่อนข้างมากมีศาลเป็นสุภาพสตรีท่านหนึ่งนะครับโอ้ที่จังหวัดชลบุรีท่านใช้เวลาวันหนึ่งเลยนะเจรจาไกลเกลี่ยเดี๋ยวผมจะเล่าทีละสเต็ปเลยนะครับจบกว่าก่อนที่จะมาถึงข่าวดีเอาเรื่องไม่ดีก่อนผมไปที่หนองบัวลำพูนี่ท่านผู้พิพากษาและอัยการเป็นแฟนเพจพี่น้องดูรายการอยู่ตลอดแล้วท่านก็บอกว่าโอ้โหผมคือก็มีทั้งชมว่าผมเนี่ยดีนะสร้างความผูกพันดีพระหุดีอะไรแต่ว่าในคำพูดของผมเนี่ยมันแฝงไปด้วยนะฮะมันไปขัดแย้งกับข้อกฎหมายในการไปพูดถึงตัวบุคคลผมก็พยายามชี้แจงว่าสิ่งที่ผมทำนั้นเพื่อสร้างความเข้าใจเพื่อไม่ให้มันเกิดความรุนแรงกับกลุ่มมุสลิมฮาร์ดคอร์ที่ต้องการที่จะใช้กำลังนะฮะให้ผ่านผมอย่างนั้นอย่างนี้แต่ในที่สุดนะครับผมก็ต้องยอมรับว่าสิ่งที่ผมพูดไปนั้นจริงผมยอมรับว่าผมพูดแต่ผมก็ยังยืนยันนะครับผมก็ยังยืนยันว่าผมไม่ได้หมิ่นประมาทใครและเวลาเขาถามว่าจะจ่ายค่าเสียหายเท่าไหร่ผมถามผมจ่ายค่าอะไรผมทำอะไรผมถึงต้องจ่ายนะครับในที่สุดพี่น้องทำดุลแล้วคดีแรกนะครับที่หนองบัวลำพูตั้งแต่ปีที่แล้วละหนองบัวลำพูนี่ตั้งแต่หนองบัวลำพูนี่ตั้งแต่ปี64จบในวันที่10ตุลาคมนี่วันเกิดหลานผมเลยวันที่10ตุลาคมนี่เจ้าหน้าที่จดให้ผมใช้เวลาต่อสู้เนี่ยนะครับประมาณเกือบปีเพราะว่าหนองบัวลำพูนี่เริ่มตั้งแต่วันที่ต้นปีนะครับแล้วมาสุดเอาวันที่10ตุลาคมพี่น้องครับผมโดนตัดสินด้วยมาตรา56ซึ่งผมก็ไม่เคยรู้มาตรา56มันคืออะไรแต่พอไปอ่านดูมาตรา56เนี่ยมันเป็นมาตราที่ไม่ค่อยถูกนำมาใช้นะครับแต่ผมได้รับสิทธิ์นั้นเนื่องจากหนึ่งด้วยความอาวุโสนะครับด้วยความมีตำแหน่งหน้าที่โดยตำแหน่งของผมเนี่ยนะฮะมาจากการโปรดเกล้าของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหรืออะไรก็ตามทีหรือคุณงามความดีที่ทนายเขาเอาไปยื่นว่าผมเป็นใครทำอะไรอย่างไรมาตรา56ก็คือยอมรับว่าพูดจริงแต่อะไรครับไม่มีบทลงโทษนะครับไม่มีการรออาญาไม่มีบทลงโทษไม่มีการปรับไม่มีโทษจำทุกอย่างสิ้นสุดในขณะที่คู่กรณีนะครับก็ยังงงอยู่กับการตัดสินของศาลนะครับคู่กรณีเองก็ยังไม่รู้ว่าศาลตัดสินไปแล้วจึงไม่ได้ใช้สิทธิ์ในการอุทธรณ์นั้นจบไปแล้ว1รายการจบไปแล้ว1รายการพี่น้องนะครับอ๋อไม่ใช่จบไป1รายการพี่น้องจบไปแล้ว1คดี1คดีผมละหมาดชุกก็ต่อแล้วตาขอดุอาถามว่าผมกลัวมั้ยคือถ้าถามว่ากลัวมั้ยชีวิตผมไม่กลัวแล้วล่ะครับแต่กังวลผมกังวลว่าอะไรอ่ะครอบครัวผมล่ะภรรยาผมจะอยู่กับใครพี่น้องผมนะเดือนนึงมาพบกันจะอยู่กับใครที่สำคัญบรรดาเยาวชน 60-70 คนที่ผมเลี้ยงไว้จะอยู่อย่างไรกังวลพี่น้องแล้วผมก็ผ่านเรื่องความกังวลแบบนี้มาหลายครั้งแล้วผมเคยโดน112นะครับเมื่อ 2-3 ปีที่แล้วก็กังวลแบบนี้อ่ะสิ้นสุดไป1คดีหลังจากนั้นคดีที่2จังหวัดชลบุรีโอ้พี่น้องหนักเลยครับเจอคู่ต่อสู้เจอคู่กรณีที่ไม่ยอมเลยนะครับเป็นหม่อมราชวงศ์นะครับซึ่งผมก็ไปกราบพาดพิงตอนที่เขาไปคัดค้านนะครับการเปิดมัสยิดกลางที่จังหวัดมุกดาหารของท่านจุฬาฯรัฐมนตรีคนพวกนี้ไปเดินประท้วงอะไรต่างผมก็เอามาพูดปุ๊บเข้าไปฟ้อง4ประเด็นที่ผมถูกฟ้อง4ประเด็นพี่น้องที่ผมถูกฟ้องเขาหาว่าผมเนี่ยไปหมิ่นประมาทเขาที่ไปจับมือกับกำนันปรีดาเชื้อผู้ดีไปว่าเขาต่ำต้อยไปว่าอย่างนั้นอย่างนี้ไปว่าเขาเป็นหม่อมปลายแถวนะครับแล้วก็ไปว่าเขาเป็นพวกอะไรนะเป็นพวกขบวนการทำลายชาติอะไรต่ออะไรพี่น้องครับศาลไกล่เกลี่ย1วันเต็มๆศาลพยายามที่ให้ไกล่เกลี่ยแล้วก็บอกว่าทั้ง2ฝ่ายคือผมกับเขาเนี่ยวัยเดียวกันแล้วก็มีศักดิ์ศรีนะครับมีสถานะทางสังคมสูงทั้งคู่ผมก็บอกได้หมดแล้วครับแล้วแต่การพิจารณาของศาลแต่คู่กรณีไม่ยอม
พอไม่ยอมเนี่ยนะครับศาลก็ไม่อยากให้มีปัญหาจนในที่สุดศาลก็พยายามก็เรียกค่าเสียหายพอเรียกค่าเสียหายผมบอกผมให้ไม่ได้นะครับนะอาจจะมาเรียกผม 3-4 แสนผมให้ได้ก็คือนี่แหละค่าทนายประมาณ 10,000-20,000 พอรอบบ่ายเข้ามาเขาบอกเขาไม่สนแล้วครับเรื่องเงินแต่ถ้าจะให้เยอะเลิกเขาบอกอย่างนั้นก็ทำได้วิธีเดียวคือให้ผมเนี่ยไปเอาดอกไม้ธูปเทียนแล้วมากราบเท้าครับแล้วให้ถ่ายภาพไปลงในไทยรัฐโอ้โหพี่น้องพอถึงจุดนั้นเนี่ยผู้พิพากษาเองก็รับไม่ได้เหมือนกันว่ามันเป็นอะไรที่มันเกินเลยใช่ไหมครับนี่คือสิ่งที่ผมถูกกระทำนี่คือสิ่งที่ผมต้องไปต่อสู้แล้วพี่น้องคิดดูผมเนี่ยนะฮะเขาต้องการที่จะเอาผมติดคุกแต่ถ้าไม่อยากติดคุกคุณต้องไปเอาดอกไม้ธูปเทียนมากราบนะฮะแล้วก็ถ่ายรูปในที่สุดนะครับเราก็ต้องต่อสู้กันอีก2วันนำสืบนะนำสืบเมื่อประมาณสัก 6-7 เดือนที่แล้วแล้วก็ศาลเพิ่งตัดสินศาลเพิ่งตัดสินไปเมื่อวันที่8ธันวาคมนะครับวันที่8ธันวาคมตัดสินไปแล้วครับคดีนี้นะฮะศาลก็บอกผมก็ยอมรับว่าผมพูดจริงแต่ผมก็ยังยืนยันว่าผมไม่ได้หมิ่นประมาทศาลก็เลยมองว่าจาก4ประเด็นที่มีการถกเถียงกันศาลยกคำร้องไป3ประเด็นนะครับมีอยู่ประเด็นเดียวที่ศาลบอกว่าผมผิดเนื่องจากว่าคำพูดของผมนั้นไปสร้างความเข้าใจให้คนเข้าใจได้ว่าเขาเป็นคนไม่ดีนะครับผมก็ถามเหมือนกันอลทิแล้วไอ้ความไม่ดีของเขาจริงๆทำไมไม่พูดถึงนะศาลก็เลยบอกว่าถ้าเขาไม่ดีจริงๆเนี่ยหน้าที่ของผมสิทธิของผมก็คือฟ้องเขาไม่ใช่มาด่าเขาหรือมาว่าเขาเออพี่น้องอันนี้เป็นประเด็นนะครับนี่คือหลักการอิสลามนะฮะการต่อสู้ที่ต้องใช้สิ่งที่ดีกว่าแต่ผมไม่ได้ใช้หลักการอิสลามผมไปตอบโต้นะครับไปว่ากล่าวจนในที่สุดผมก็ต้องยอมรับนะครับศาลตัดสินจำคุกพี่น้อง6เดือนครับผมโดนตัดสินจำคุก6เดือนนะส่วนปรับศาลบอกปรับ 20,000 นะฮะแต่เป็นเรื่องแปลกพี่น้องนะครับศาลบอกให้รออาญารออาญาอะไรครับจำคุกรออาญาแต่โทษปรับรออาญาด้วยเนี่ยเป็นเรื่องแปลกเพราะโดยปกติโทษปรับต้องจ่ายแต่ผมไม่ได้จ่ายเพราะโทษปรับนั้นรออาญาส่วนจะต้องเสียค่าเสียหายให้เขานั่นก็อีกเรื่องนึงแต่สำหรับศาลเองศาลไม่รับก็หมดไปอีกคดีนึงซึ่งคดีนี้นะครับนักกฎหมายโดยทั่วไปก็บอกว่าอุทธรณ์ได้เนื่องจากว่านะครับเนื่องจากว่าสิ่งที่ถูกตัดสินนั้นมันก็ยังมีโอกาสที่จะต้องต่อสู้กันไป2คดีแล้วนะครับพี่น้องครับหลังจากนั้นคดีที่3บังเขนนะครับคุณป้าปาปริก้าก็ฟ้องผมนะฮะก็ไปที่ศาลแล้วแต่ยังไม่ได้นำสืบนะครับจะไปนำสืบปีหน้าศาลก็บอกผมเป็นคดีลกศาลมากเลยมันน้อยแล้วกันเจ้าหน้าที่บอกเอาปีหน้าไปแล้วกันนะฮะใครฟ้องก็รอกันไปใครถูกฟ้องก็อย่าก็ไม่ต้องไปทำอะไรนะครับนั่นคือคดีส่วนคดีที่เพิ่งจบไปเมื่อวันซืนนี้เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาวันนี้น่าสนใจคนที่ฟ้องผมคดีนี้ก็คือคนที่ฟ้องผมคดีแรกแล้วศาลใช้มาตรา56นะครับคือรอการลงโทษคือไม่มีบทลงโทษใดๆซึ่งคู่กรณีเขาก็ไม่รู้เรื่องว่าให้มันตัดสินอะไรกันไปเขาก็เลยมาเล่นคดีที่สองนี้นะครับคดีที่2เนี่ยเขาร้องหมิ่นประมาทแล้วก็เรียกค่าเสียหาย10ล้านบาทโอ้โหพี่น้องกายหน้าผากเลย10ล้านบาทนี่ผมเลี้ยงเด็กได้ไม่รู้กี่ปีนะครับ10ล้านบาทไม่มีการเจรจานะครับแล้วเขาไม่จำเป็นต้องมีทนายนะฮะอัยการเริ่มเลยเพราะเขาเชื่อมั่นเหลือเกินว่าสิ่งที่ผมพูดนั้นเขาเสียหายเป็นการหมิ่นประมาทเขานะครับศาลเคยไกล่เกลี่ยมาแล้วเมื่อตอนที่ไปนำไปสืบครั้งแรกเขาก็ไม่ไกลเกลี่ยจนมาเมื่อวันซืนก็ไปเจอกันในศาลผมไปกัน14คนพี่น้อง14คนคือกรรมการจังหวัดอยากไปด้วยรวมทั้งคนที่บ้านก็ไปเขามาคนเดียวนะฮะเขามาแบบไม่กังวลอะไรเลยคนเดียวนะครับคนนี้ชื่อด็อกเตอร์ดุษฎีวัฒน์แก้วอินขออนุญาตที่เอ่ยนามนะครับไม่ได้สร้างความเสียหายอะไรกำลังจะเล่าเรื่องเราเข้าไปในคุยในศาลโอ้โหศาลหลังจากที่เข้าไปแล้วเนี่ยศาลก็ให้คู่กรณีออกแล้วก็คุยกับผมก็ศาลให้เกียรติมากศาลสมัยนี้ผู้พิพากษาหนุ่มๆทั้งนั้นนะครับเป็นหนุ่มๆสาวๆนะครับก็เห็นอายุผมด้วยเห็นตำแหน่งด้วยแล้วเปิดดูเพจดูอะไรก็ให้เกียรติมากนะครับเรียกท่านอาจารย์ทุกครั้งเรียกท่านอาจารย์ทุกครั้งท่านอาจารย์ไพศาลท่านจะซึ่งปกติแล้วศาลก็จะไม่ค่อยอย่างนั้นแต่ว่าให้เกียรตินะครับศาลสองคนก็คุยแล้วพอไกลเกลี่ยได้ผมบอกได้หมดเลยครับแล้วถามว่าผมจะเอายังไงผมบอกผมเอายังไงไม่ได้ผมเป็นผู้ถูกกล่าวหาผมเป็นจำเลยนะครับก็สลับกันนะพอผมออกเข้าๆแต่ระหว่างที่เขาเข้าเนี่ยศาลคุยกับเขาไปชั่วโมงกว่าผมก็ไม่รู้คุยเรื่องอะไรหลังจากนั้นก็มาคุยพร้อมกันก็ยังตกลงกันไม่ได้นะฮะเขาก็ยืนอยู่อย่างเดียวว่าผมหมิ่นประมาทเขาเนื่องจากผมไปว่าเขาเนี่ยเป็นไอ้ด็อกเตอร์กรรมลอไม่มีสถาบันรองรับซึ่งเขาบอกเป็นความเสียหายมาก
เกียรติยศของเขาเนี่ยเขาเรียนด็อกเตอร์มาเขาจบมาแต่มาบอกว่าเป็นด็อกเตอร์กรรมลอผมบอกผมไม่ได้เอ่ยชื่อใครศาลท่านก็บอกถึงไม่เอ่ยชื่อใครแต่เราก็จะรู้อยู่ในใจว่าเราว่าใครผมก็เลยเล่าเรื่องให้ฟังว่าที่ผมต้องว่าแต่ผมก็ไม่ได้ยืนยันว่าผมว่าแต่ผมว่าที่ผมพูดเนี่ยเป็นการปรามคนหลายคนเป็นการสอนคนหลายคนซึ่งบางคนก็ติดคุกไปแล้วผมพูดในไอเพชรทองติดคุกไปแล้วอยู่ในกระบวนการเนี่ยผมใช้ว่าคนพวกนี้คือกระบวนการสร้างให้ทำให้เกิดปัญหาในชาตินี่แหละครับแล้วพอในที่สุดเขาบอกเลยว่าเขาไม่ได้อยู่ในกลุ่มนี้พี่นี่นะนี่คือจุดเริ่มต้นเลยพี่น้องฟังนะครับผมพูดในภาพรวมถึงกระบวนการเนี่ยไม่มีความผิดผมบอกคนพวกนั้นอย่างนี้ไม่มีความผิดแต่พอไปเจาะตัวบุคคลเนี่ยเขาถือว่าเป็นการหมิ่นบุคคลเหมือนกับที่ในไอเพชรทองหมิ่นอาจารย์วันมูฮัมหมัดนอมัตถาเห็นไหมครับพอเขาบอกเขาไม่ได้อยู่ในกระบวนการนี้ผมก็เลยถามก็เลยคุณไม่ได้อยู่กระบวนการนี้แล้วคุณไปร่วมกับเขาได้ไงเขาบอกเขาเป็นนักวิชาการเขาถูกเชิญไปถ้าเขาถูกเชิญไปให้ความรู้คนเขาก็ไปพอหลังจากนั้นพี่น้องผมบอกงั้นเราคุยกันผมก็นั่งคุยนะครับนั่งคุยเขาก็ถามผมว่าเนี่ยคำพูดของผมเนี่ยทำให้เขาเสียหายทำไมผมขอโทษเขาได้ไหมเขาถามผมผมบอกคนอย่างผมเนี่ยนะฮะในเพจที่ผมเป็นคนสอนแนะนำคนเพราะนั้นไอ้คำว่าขอโทษไอ้คำว่าขอบคุณไอ้คำว่า never mind เนี่ยผมเล่นภาษาฝรั่งหน่อยจะได้รู้ว่าผมพูดอังกฤษเป็นนะฮะแปลว่าไม่เป็นไรผมบอก3คำเนี่ยผมสอนคนเลยให้พูดให้ติดปากและชีวิตจะราบรื่นเวลาขับรถปาดหน้ากันเขาจะเอาเรื่องเราขอโทษครับเวลาเขาให้ของขอบคุณมากครับนะหรือเวลาอะไรก็ไม่เป็นไร3คำนี้พี่น้องทุกอย่างจบผมบอกว่าถ้าคุณยืนยันว่าคุณไม่ใช่คนในกลุ่มกระบวนการเลวร้ายนี้นะครับแล้วคำพูดผมทำให้คุณเสียหายว่าคุณเป็นด็อกเตอร์แล้วทำให้ถูกมองว่าเป็นด็อกเตอร์ที่ไม่จริงผมก็ขอโทษพี่น้องผมพูดแค่นี้เองฮะผมพูดแค่นี้เองสถานการณ์ในห้องนั้นเปลี่ยนไปหมดเลยนะครับด็อกเตอร์ดุษฎีวัฒน์แก้วอินเรียกผมท่านอาจารย์ไพศาลจากที่ไม่ได้เรียกไม่ได้มองหน้าเลยนะครับเรียกท่านอาจารย์ไพศาลแล้วเริ่มคุยผมก็มองแปลกๆว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะพอตอนหลังก็เขาบอกว่าเนี่ยแค่ขอโทษเขาเนี่ยให้รู้ว่าศักดิ์ศรีเขายังมีอยู่โอ้พี่น้องนี่คือความเป็นมนุษย์ศักดิ์ศรีเขายังมีอยู่ยังมาดูถูกศักดิ์ศรีเขานะครับแล้วผมก็บอกว่าอ้าวแล้วเวลาพวกคุณพูดในรายการก็อย่ามาเหมาพวกเขาไม่ได้อยู่ในกลุ่มนั้นใช่ไหมแล้วพอผมพูดถึงธรรมกายถึงจันทร์บินก็บอกเขาไม่ใช่สาวกธรรมกายเขาไม่เคยร่วมแต่ที่เขาเคยไปอยู่ในกลุ่มที่เขาถูกเชิญไปเขาก็ไปแต่วันนี้เขาไม่ได้ร่วมแล้วแต่วันนี้เขาไม่ได้ร่วมจริงแหละพี่น้องเพราะผมไม่เคยเห็นในเพจเขาเลยนะครับไม่ได้เห็นมานานแล้วไม่ได้เห็นมาเป็นปีแล้วเพราะคดีนี้มันเป็นคดีปีกว่ามาแล้วนะครับในที่สุดทุกอย่างลงตัวเขาก็ถามผมขอโทษได้ไหมผมว่าไม่ได้แปลกอะไรเนี่ยถ้าผมว่าคุณเสียหายผมขอโทษคุณใช่ไหมครับเขาบอกแล้วพูดในเพจได้ไหมผมบอกเพจของผมพูดได้ทุกเรื่องแหละนะครับแล้วเขาก็บอกศาลก็บอกอย่างนั้นเขียนเป็นคันขอโทษได้ไหมผมบอกผมจะอ่านในรายการก็ได้นี่ผมก็เตรียมมานะฮะพอถึงเรียกค่าเสียหายเขาเรียกผม10ล้านพี่น้องเขาเรียกผม10ล้านแล้วเขาต้องวางเงิน 100,000 บาทแต่พอหลังจากการพูดคุยกันเนี่ยนะครับมันเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยพี่น้องทราบไหมครับอะไรเกิดนะครับไอ้การเรียก10ล้านเนี่ยลดเหลือ 300,000 300,000 ลดเหลือ 100,000 จาก 110,000 ไม่มีอะไรเลยพอไม่มีอะไรเนี่ยพี่น้องทราบไหมครับเขาจะต้องโดนยึดเงินแสนแต่ศาลเห็นใจก็ยึดเป็นบางส่วนเพราะเขาไปวางเงินไว้เพื่อที่จะเรียกร้อง10ล้านเนี่ยเขาต้องวาง 100,000 แล้วศาลยึดแต่ในสุดศาลไกล่เกลี่ยว่าคดีนี้มันอาจจะต้องมันไม่มีอะไรเนี่ยศาลอาจจะคืนให้แต่คืนไม่หมดผมก็บอกส่วนที่เหลือเนี่ยผมออกให้ก็ได้เขาจะได้ไม่ขาดทุนเพราะ2เขาซ้อมผม2คดีไม่ได้อะไรเลยเขาไม่ได้อะไรเลยแต่สิ่งที่เขาได้คือเขาได้ศักดิ์ศรีเขากลับมาเพราะผมขอโทษเขาว่าถ้าคำพูดผมทำให้เขาสิ้นศักดิ์ศรีเนี่ยผมขอโทษเรื่องนั้นแต่เรื่องขบวนการการเป็นกลุ่มกระบวนการทำลายล้างเหมือนในไอ้ประพันธ์น่ะอีกเรื่องนึงเขาบอกเขาไม่ใช่พวกนี้แล้วเขาบอกเขาไม่ได้เคยร่วมกับพวกนี้ผมก็ยังบอกกับเขาเนี่ยในคลิปยังมีนะผมบอกที่หลังอย่าไปร่วมกับพวกนี้เขาบอกว่าใครเชิญเขาไปบรรยายเขาก็ไปเราก็คุยกันต่อพี่น้องว่าสิ่งที่คุณพูดมันไม่ตรงกับความเป็นจริงนะครับทั้งหมดเลยมันไม่ตรงกับความเป็นจริงนะเพราะฉะนั้นจากนี้ไปถ้าคุณต้องการความจริงคุณต้องติดต่อผมเขาก็ขอเบอร์ขอไลน์ติดต่อกันภรรยาผมก็นั่งให้เบอร์ไลน์ของที่บ้านอะไรต่ออะไรนะครับนี่คือสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นนะและในที่สุดผมก็เชิญเข้ามาเขาบอกเขายินดีที่จะมาแล้วเขาพูดต่อไปอีกว่าเนี่ยเขาเนี่ยนามสกุลแก้วอินพี่น้องเขาเป็นมุสลิมก็มีเพื่อนฝูงเขาเป็นมุสลิมก็มีผมก็เลยได้ทีถามถ้าพี่น้องเป็นมุสลิมเพื่อนฝูงเป็นมุสลิมทำไมไม่ถามบ้างล่ะนะครับก็เลยเป็นการคุยกันศาลก็บอกคุณเอารูปเขาตั้งแปะแล้วก็ขอโทษเขาในเพจได้ไหมผมบอกว่ามันเรื่องเล็กสำหรับผมไป
ไปถ่ายรูปด้วยกันจับมือกันแล้วก็บอกว่าเราไม่มีอะไรกันดีกว่าเหมือนรูปที่ออกมานะครับแล้วเขาเปลี่ยนเป็นคนละคนเลยนะครับจากที่ไม่มองหน้าเพราะเขาออกไปเจอคนของผม10กว่าคนเขาก็สวัสดีจับสลามเดินไปด้วยกันไปถ่ายรูปกันตามที่พี่น้องเห็นเนี่ยกรรมการจังหวัดผมไป 7-8 คนลูกน้องผม 4-5 คนก็จับมือคุยกันกินน้ำแข็งกันอะไรกันนี่คือสิ่งที่ผมทำให้ผมตระหนักนะครับผมนอนคิดทั้งคืนเลยว่านี่คือหลักการอิสลามนะที่อัลลอฮ์บอกว่าให้ทำในสิ่งที่ดีก็ดีกว่าตอบโต้ในสิ่งที่ดีกว่าแค่คำขอโทษในสิ่งที่เขาเสียศักดิ์ศรีนะครับแต่สิ่งที่ผมได้ก็คือเขายืนยันว่าเขาไม่ใช่คนกลุ่มนี้นะครับถึงแม้ว่าจะเคยไปร่วมงานกันไปอะไรกันเมื่อคุณยืนยันว่าไม่ใช่คนกลุ่มนี้นะครับผมก็เลยเขียนตามนั้นเลยผมเขียนตามนั้นเลยครับพี่น้องนอกจากคำตัดสินแล้วเนี่ยนะฮะผมก็เขียนตามที่เขายืนยันว่าเขาไม่ใช่คนกลุ่มนี้ผมจะอ่านพี่น้องให้พี่น้องฟังนะครับเป็นบันทึกข้อตกลงที่ทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันสิ้นสุดนะครับคือศาลได้เขียนเรื่องนะฮะระหว่างผมกับนายด็อกเตอร์ดุษฎีนี้เขาเขียนนายดุษฎีวัดแก้วอินแต่ผมขอเรียกชื่อเต็มที่ทำให้ศักดิ์ศรีเขาเกิดก็คือเขาบอกเขาเป็นศาสตราจารย์ด็อกเตอร์นะครับดุษฎีวัดแก้วอินผมก็บอกงั้นผมขอหลักฐานได้ไหมศาลบอกว่าไม่ต้องไปขอหรอกครับอาจารย์ท่านอาจารย์ไปศาลเพราะเขาจะเป็นหรือไม่เป็นอันนั้นเป็นเรื่องของเขาที่เขาต้องไปรับผิดชอบอยู่แล้วแต่วันนี้เขายืนยันว่าเขาเป็นศาสตราจารย์ด็อกเตอร์นะครับแล้วเขายืนยันอย่างนั้นแล้วเราบอกเขาไม่ใช่นะครับเราขอโทษเขามันก็จบนะแล้วผมเขาก็ถามด็อกเตอร์ดุษฎีเขาบอกเขาก็จบอย่างนั้นผมจะอ่านให้พี่น้องฟังกรณีที่กระผมนะครับได้ทำรายการปิดบัญชีขบวนการทำลายชาติวงเล็บคุยยามเช้านะครับโดยอาจารย์ไพศาลที่ Facebook Live วันที่29ตุลาคม2564เกือบ2ปีแล้วนะครับพี่น้องเรื่องนี้เกิดเกือบ2ปีแล้วซึ่งได้มีการกล่าวถึงดร.ดุษฎีวัดแก้วอินเป็นคนที่จ้องทำลายชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และการพูดถึงคำว่าดร.กมลและดร.ที่ไม่มีสถาบันรับรองปรากฏว่าข้อความดังกล่าวได้ทำให้ดร.ดุษฎีแก้วอินเกิดความรู้สึกว่าเป็นการกล่าวหาซึ่งได้นำเรื่องดังกล่าวสู่ศาลจังหวัดเลยทางศาลจังหวัดเลยได้ไกล่เกลี่ยคู่ความทั้งสองฝ่ายเพื่อหาข้อยุติโดยดร.ดุษฎีวัดแก้วอินได้นำเอกสารหลักฐานการศึกษามาแสดงให้ศาลทราบผมจึงได้แจ้งต่อศาลว่าผมไม่ได้มีเจตนาหรือพูดข้อความดังกล่าวข้างต้นแต่ดร.ดุษฎีคิดว่าเป็นผลกระทบกับเขาทำให้ดร.ดุษฎีวัดนั้นเสียหายผมก็สามารถที่จะขอโทษเขียนขอโทษเลยครับนะครับดร.ดุษฎีวัดแก้วอินเพราะไม่เกี่ยวกับดร.ดุษฎีวัดผมพูดถึงขบวนการทำลายชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และผมก็รับทราบตามที่ดร.ดุษฎีได้แจ้งนะครับและขอแจ้งว่านะครับดร.ดุษฎีวัดไม่ได้อยู่ในกลุ่มของผู้ที่ทำลายชาติศาสนากษัตริย์พระมหากษัตริย์แต่อย่างใดนั่นหมายถึงกระบวนการนี้ที่ผมออกมาพูดถึงยังคงมีอยู่แต่ดร.ดุษฎีวัดศาสตราจารย์ดร.ดุษฎีวัดแก้วอินนั้นท่านยืนยันว่าท่านไม่ได้เกี่ยวกับคนกลุ่มนี้ถึงแม้ว่าเคยมีกิจกรรมร่วมก็ไปในฐานะคนไปให้ความรู้แล้ววันนี้ท่านก็ไม่ได้มีและท่านก็พูดกับผมเองว่าหลายเรื่องที่ท่านไม่เห็นด้วยก็เป็นการพูดคุยกันที่ไม่มีอะไรติดใจก็แล้วก็จบพี่น้องจบแบบไม่มีอะไรเลยศาลก็ออกคำตัดสินออกมานะครับศาลก็มีคำตัดสินออกมาแล้วทุกอย่างก็จบเสียเวลาเดินทางกันไป10ชั่วโมงกลับ10กว่าชั่วโมงนะครับหมดเงินหมดทองไปขอโทษคำเดียวขอโทษคำเดียวพี่น้องแล้วถามว่าดร.ดุษฎีวัฒน์เนี่ยขาดทุนไหมขาดทุนครับพี่น้องสองศาลนะครับสงสารต้องเสียเงินต้องเสียค่าทนายนะครับแต่ด้วยความที่หันหน้ามาคุยมาทำความเข้าใจแล้วผมก็คิดอยู่อย่างนึงว่าด้วยความเป็นนักวิชาการนะครับก็เชื่อถ้าเขาเป็นด็อกเตอร์จริงความเป็นนักวิชาการมันอยู่ในตัวก็คงไม่สามารถที่จะไปร่วมกับความเลวร้ายของคนกลุ่มนั้นได้หรอกกลุ่มกะเลวกะลาดที่ด่าทอพูดจาหยาบคายนะครับน้ำมันถูกแยกออกมาแล้ววันนี้ถึงแม้ว่าด็อกเตอร์ดุษฎีวัดแก้วอินจะไม่ใช่พวกเราจะไม่ใช่พี่น้องร่วมศาสนากับเราแต่เราคุยกันเข้าใจแล้วเขาก็พร้อมผมก็พูดเลยครับเรื่องฮาลาลท่านก็ยังเข้าใจผิดเรื่องการสร้างมัสยิดท่านก็เข้าใจผิดเรื่องพรบท่านก็ยังเข้าใจผิดเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับท่านมาหาผมที่สำนักงานแล้วมาคุยพาใครมาก็ได้อยากรู้เรื่องอะไรบอกนะครับผมจะชี้แจงให้นะแล้วผมเองผมก็มีกรณีกับดร.ดุษฎีวัฒน์อยู่นะครับเนื่องจากเขาพูดพาดพิงถึงบิดาและตัวผมในเรื่องกบฏเรื่องอะไรตามที่ในไอ้เพชรทองในประพันธ์พูดผมก็บอกเรื่องนี้นะครับมันสิ้นสุดนะถ้าเราได้คุยกันอย่างนี้เข้าใจกันอย่างนี้มันจะไม่มีเรื่องอะไรต่อกันพี่น้องครับอัลฮัมดุลิลละห์
นี่คือสิ่งที่ผมบอกว่าวิกฤตเป็นโอกาสที่ผมบอกว่าวิกฤตเป็นโอกาสเพราะอะไรพี่น้องทราบไหมครับเพราะขณะนี้ท่านนายประพันธ์ดูตรงนี้อยู่นะครับแล้วก็วางแผนที่จะพูดเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็ให้นายประพันธ์ได้รับทราบว่าวันนี้นะครับน้ำกำลังถูกแยกนะฮะน้ำกำลังถูกแยกน้ำดีน้ำเสียนี่กำลังถูกแยกนะครับการที่ดร.ดุษฎีวัฒน์แก้วอินนะท่านได้พูดคุยและทำความเข้าใจกับผมนั้นนะไม่ได้มีประเด็นอะไรแอบแฝงเลยเราพูดกันด้วยความเป็นพี่น้องคนไทยด้วยกันนะครับเราเป็นนักวิชาการด้วยกันเราเป็นคนที่มีสามัญสำนึกผมหวังดีต่อประเทศชาติผมไม่ได้มีความผูกอาฆาตแค้นกับดร.ดุษฎีวัฒน์และผมก็ขอดูอาตลอดนะขอให้ผมนั้นรอดพ้นจากคดีความและได้เปิดหัวใจให้กับกลุ่มคนต่างๆเหล่านี้เข้าใจอิสลามและอยู่ร่วมกันวันนี้ดูอาของผมนะอัลลอฮ์ทรงตอบรับวันนี้คุณดุษฎีวัฒน์ผมก็ถือว่าเขาเป็นเพื่อนผมคนหนึ่งเพราะเขาอาวุโสน้อยกว่าผมเป็น10ปีนะครับเกือบ10ปีที่อาวุโสเขาอายุน้อยกว่าผมนะครับแต่ที่สำคัญทันทีที่เหตุการณ์เปลี่ยนเขาเรียกผมท่านอาจารย์ไปศาลทุกคำซึ่งก็เป็นอะไรที่ทำให้ผมนั้นนะครับหรือทีมงานที่ไปนั้นรู้สึกแปลกใจแล้วก็ประทับใจนะประทับใจกับพฤติกรรมนะครับผมกับดร.ดุษฎีวัฒน์ไม่เคยด่าไม่เคยเถียงกันเหมือนกับที่ชลบุรีโอ้โหไอ้นั่นทั้งล่อทั้งเถียงทั้งด่านะครับให้ผมไปกราบเท้าแต่คนนี้ไม่เลยแค่คำขอโทษคำเดียวทุกสิ่งทุกอย่างจบนะครับทุกสิ่งทุกอย่างจบผมไม่ทราบหรอกครับว่า1ชั่วโมงที่เขาคุยกับศาลแล้วผมอยู่ข้างนอกเขาคุยอะไรกันแล้วเขาก็ไม่ทราบว่าผมต้องคุยอะไรนะฮะในเวลายาวๆที่ผมนั่งคุยกับศาลที่ศาลพูดซ้ายพูดขวาไม่มีใครทราบนะครับแต่อันนี้ต้องยกเครดิตให้กับผู้พิพากษาว่าท่านมีความพยายามสูงท่านเห็นกับประโยชน์ของพวกเราท่านพูดออกมาคำว่าท่านทั้งสองเนี่ยมีวุฒิภาวะมีทำประโยชน์ให้กับสังคมอย่างมากมายนะครับเหลือเวลาไม่มากไม่รู้ท่านมองว่าผมอายุเยอะจะตายเร็วหรือเปล่าไม่รู้ท่านบอกเหลือเวลาไม่มากเอาเวลาที่เหลือนั้นเอาเวลาที่เหลืออยู่นั้นไปทำประโยชน์ให้กับสังคมและประเทศชาติเถิดคำพูดเช่นนี้นะครับผมก็บอกเลยคนของผมก็เป็นอย่างนั้นแหละนะครับผมคนอย่างผมเนี่ยไม่ถึงกับสอนคนนะฮะแต่แนะนำคนในรายการตลอดเพราะฉะนั้นอะไรที่ผมถูกแนะนำแล้วเป็นประโยชน์ผมน้อมรับผมไม่ใช่คนเบิกเค้นผมไม่ใช่คนมีศักดิ์ศรีแล้วถอยไม่ได้เพราะผมเมื่อเราถอยต่างคนต่างถอยเขาก็ถอยเราก็ถอยทุกสิ่งทุกอย่างจบนี่แหละครับพี่น้องผมถึงบอกว่าจากวิกฤตสู่โอกาสเมื่อผมได้ไปขึ้นศาลที่จังหวัดเลยทุกอย่างสิ้นสุดนะครับศาลไม่ได้ยกฟ้องครับแต่ดร.ดุษฎีแก้วอินดร.ดุษฎีวัฒน์แก้วอินฮะศาสตราจารย์ดร.ดุษฎีวัฒน์แก้วอินถอนฟ้องครับถอนทั้งที่ตัวเองก็ต้องเสียเงินค่าทนายหรือค่าอะไรก็ตามทีแต่ท่านถอนนะครับเราก็จับมือกันแล้วเราก็ลงมาดื่มน้ำกันถ่ายรูปกันหน้าศาลตอนแรกจะถ่ายตรงนั้นศาลบอกให้ถ่ายไม่ได้นะศาลก็ไปยืนถ่ายกันไอ้พวกผมไป10คนก็ล้อมหน้าล้อมหลังพูดคุยกันพี่น้องก็จะเห็นรูปแล้วมีคลิปด้วยนะเดี๋ยวทีมงานเอาคลิปเปิดสักครึ่งนาทีหรือไงเนี่ยเป็นการพูดคุยกันสบายๆนะครับแล้วก็ท่านก็ชวนเราไปเที่ยวเราพอดีผมมีภาระผมก็ชวนท่านมานี่แล้วท่านดร.ก็บอกว่าเออถ้ามีโอกาสก็จะมาพี่น้องครับนี่คือ3คดีที่สิ้นสุดไปแล้วพี่น้องนะครับหรืออีกคดีนึงไอ้2 1ใน3เนี่ยยังไม่รู้จะอุทธรณ์หรือไม่แต่2คดีสิ้นสุดไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับผมก็เหลืออีกคดีนึงปีหน้านะครับก็เป็นคดีหมิ่นประมาทจากผู้หญิงคนนั้นแหละครับผู้หญิงคนที่เห็นอะไรที่เป็นอิสลามไม่ได้เลยลมมันจะขึ้นนะครับก็ฟ้องผมในกรณีนี้เช่นเดียวกันอัลฮัมดุลิลลาห์พี่น้องไม่ต้องกังวลผมกังวลคนเดียวพอผมไม่ต้องการให้พี่น้องต้องมาหนักใจแต่ขอให้พี่น้องขอดุอาให้ผมนะครับพี่น้องกดไลค์กดแชร์เรื่องวันนี้ให้กับพวกเราได้รับรู้รับทราบพี่น้องเห็นด้วยไหมขอดุอาให้ผมไหมแล้วก็ดีใจแทนไหมที่ทุกสิ่งทุกอย่างสิ้นสุดพี่น้องกด1นะครับแต่สิ่งที่ผมจะต้องสู้ต่อไปพี่น้องขอดุอาให้ผมนะครับพี่น้องครับผมไม่ได้สิ้นสุดนะครับเพราะผมเพิ่งไปเจอคลิปนะฮะผมเพิ่งไปเจอคลิปจากมูลนิธิส่งเสริมและคุ้มครองพระพุทธศาสนาเมื่อวันที่17นะครับคณะทำงานให้ดูรูปนะฮะคลิปเนี้ยนะครับและในคลิปนี้ก็จะมีเด็กผู้หญิงคนนึงชื่ออะไรนะตอนเป็นมุสลิมชื่ออะไรนะตอนหลังไปเปลี่ยนเป็นวันวิสาแล้วมาเปลี่ยนอะไรอีกก็ไม่รู้ที่เป็นเด็กผู้หญิงลูกประธานที่อยู่ทางอีสานนะครับแล้วก็ไปเปลี่ยนศาสนาก็มาลอยหน้าลอยตาพูดอยู่ในกลุ่มนี้ด้วยแล้วก็มีนายประพันธ์นะครับนายประพันธ์ก็พูดอยู่ตรงนี้ด้วยแล้วก็มีนายประสิทธิ์หรือใครต่อใครเต็มไปหมดเลยแล้วก็มาพูดเรื่องฮาลาลในแง่มุมที่ไม่มีมูลความจริงมาพูดในเรื่องของคัมภีร์อัลกุรอานในแง่มุมที่เสียหายหรืออะไรก็ตามมีอะไรนะครับผมก็จะเอาจากคลิปของเขาเนี่ยนะครับมาออกในรายการมาชี้แจงภายในสัปดาห์หน้าไม่ได้มาตอบโต้แล้วเพราะผมเห็นแล้วครับกฎหมายรัฐธรรมนูญเราไม่เอื้อ
ถึงแม้ว่าศาสนาถึงแม้ว่าศาสดาถึงแม้ว่าอัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาจะโดนตำหนิโดนด่าทอโดนเหยียดหยามอย่างไรกฎหมายไม่เอื้อเพราะนั้นสิ่งที่ผมพูดไปอาจจะไปโดนฟ้องหมิ่นประมาทเหมือนที่โดนมาแล้วดังนั้นผมจะใช้วิธีการที่ดีกว่าก็คือชี้แจงในสิ่งที่เขาพูดนั้นมันไม่ถูกตรงไหนที่บอกว่าฮาลาลต้องจ่ายเงินผลิตภัณฑ์ละ 60,000 โรงงานนี้มี10ผลิตภัณฑ์ต้องจ่าย 600,000 มีรายได้ 300,000 ล้านหรืออะไรผมจะมาชี้แจงโดยละเอียดในหัวข้อฮาลาลไทยทำลายชาติจริงหรือนะครับและคัมภีร์อัลกุรอานที่เขาบอกว่าให้ตัดมือตัดคอให้ไม่เคารพพ่อแม่จริงหรือนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้วันนี้สัจธรรมมันพิสูจน์เยอะแล้วนะฮะมีเด็กชื่อยกออกมาปีนโรงเรียนเขาไม่ให้เรียนก็จะเรียนนะครับแล้วไม่เคารพกติกาไม่เคารพพ่อไม่เคารพแม่จนพ่อแม่ก็ไม่รับแล้วที่อย่างนี้ยอมรับกันส่วนหนึ่งของสังคมยอมรับนะครับแต่มากล่าวหาศาสนาอิสลามมากล่าวหาศาสนาอิสลามว่าไม่ต้องเคารพพ่อแม่เคารพอัลเลาะห์อย่างเดียวที่เหลือตัดทิ้งหมดนี่เรื่องโกหกท่านนะพี่น้องเรื่องโกหกทั้งนั้นนะครับเพราะฉะนั้นผมจะมาชี้แจงถ้าพี่น้องอยากคิดว่าผมควรจะมาชี้แจงพี่น้องก็กดหนึ่งขั้นมาอีกแต่ถ้าพี่น้องคิดว่าอย่าเลอะเสียเวลานะครับเดี๋ยวก็มาโดนฟ้องอีกพี่น้องก็กดตัวไหนก็ได้ที่ไม่ใช่เลขหนึ่งนะครับแต่ผมก็จะเปลี่ยนแนวทางเปลี่ยนพฤติกรรมผมจะยึดมั่นในหลักการของอิสลามที่ตอบโต้ชี้แจงในสิ่งที่ดีกว่านี่คือสิ่งที่ผมจะทำหน้าที่นะครับและสำหรับเรื่องการแบ่งแยกดินแดนถ้าข้อมูลครบถ้วนผมก็จะเอามานำเสนอแต่ผมจะไม่เป็นเหยื่อจะไม่เป็นจำเลยของการแย่งชิงอำนาจในการเป็นรัฐบาลนะครับโดยเอาเสียงของผมโดยเอาความคิดเห็นของผมหรือหลักฐานของผมมานำเสนอเพื่อให้ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดได้ประโยชน์นะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าวันนี้มันเป็นเรื่องของตำแหน่งอำนาจและผลประโยชน์มันไม่ใช่ความหวังดีแต่ถ้าเมื่อหนึ่งเมื่อใดพี่น้องมุสลิมของผมนะครับโดยเฉพาะพี่น้องในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ต้องตกเป็นจำเลยของสังคมพี่น้องเจอผมแน่นอนครับผมจะไม่ถอยกับเรื่องต่างๆเหล่านี้นะครับผมจะไม่หวาดกลัวนะครับผมจะไม่หวาดกลัวกับเรื่องต่างๆนี้ผมกลัวกับอัลเลาะห์และอัลเลาะห์ให้ผมทำหน้าที่ผมก็จะมาทำหน้าที่ผมมีตำแหน่งอัลเลาะห์ยกดรยัตให้ผมในดุนยาผมก็จะมาทำหน้าที่ขอเพียงพี่น้องให้กำลังใจขอเพียงพี่น้องขอดุอานะครับขอเพียงพี่น้องนะฮะอย่ามองว่าผมสิ่งที่ผมทำนั้นนะครับเป็นการหิวแสงเป็นการสร้างชื่อเสียงไม่ต้องครับชื่อเสียงผมเยอะแล้วนะครับแต่สิ่งที่ผมทำนะนี่คือการต่อสู้กับความอธรรมและเป็นความอาธรรมที่เกิดขึ้นกับอัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาเป็นความอาธรรมที่เกิดขึ้นกับศาสนาอิสลามและท่านบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นความกระทำอาธรรมที่เกิดขึ้นกับพี่น้องมุสลิมโดยรวมนะครับเพราะฉะนั้นนะครับพี่น้องขอดุอาให้ผมมากๆให้ผมแข็งแรงนะครับให้ผมมีพละกำลังให้มีสติปัญญาในการต่อสู้ตลอดไปนะครับผมจะมีอายุอีกกี่ปีพี่น้องไม่ต้องคำนึงแต่คำนึงว่าตราบใดที่ยังมีพละกำลังอยู่ผมสู้ตลอดนะครับและการต่อสู้ของผมนั้นลิลลาฮิตาอาลาพี่น้องผมยึดมั่นในหลักการและวันนี้ก็เห็นแนวทางแล้วว่าการยืนหยัดและนำแนวทางอิสลามมาใช้นั้นนะครับคนที่เคยเกลียดชังที่เคยดูถูกเหยียดหยามที่เคยต่อสู้กับเราก็กลับมาเป็นมิตรได้เหมือนกับอบูซุบยานนะครับเหมือนกับใครต่อใครที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้อภัยเขาในวันที่ท่านเข้าไปเหยียบมหานครมักกะฮ์ทุกคนเข้ารับอิสลามผมก็หวังเหลือเกินนะครับว่าคู่กรณีของผมถ้าคุยกันเหมือนที่ศาสตราจารย์ด็อกเตอร์นะครับดุษฎีแก้วอินได้คุยกับผมผมเชื่อเหลือเกินว่าอัลลอฮ์จะเปิดหัวใจกันครับเขาอาจจะไม่ได้มารับอิสลามแต่ถ้าเขาเข้าใจอิสลามแล้วอยู่ร่วมกันอย่างสันติในสังคมนี้อัลฮัมดุลิลละห์ขอชูโกต่อละสุบฮานะตะอาลาพี่น้องครับผมใช้เวลา1ชั่วโมงเต็มๆนะครับคณะทำงานก็เอารูปที่เราไปนะครับด้วยความสุขเขาก็มีความสุขนะด็อกเตอร์พี่น้องดูรอยยิ้มของด็อกเตอร์ดุษฎีเขามีความสุขนะครับเขาไม่ได้หวาดกลัวเขาไปคนเดียวแต่ผมมันไปไหนคนเดียวไม่ได้พี่น้องขี้เหงานะต้องมีภรรยาต้องมีพรรคพวกนะฮะไปแล้วก็ไปนั่งคุยกันทำดีแล้วครับพี่น้องก็มีอีกกรณีหนึ่งซึ่งพี่น้องส่งตัวเลขกันมามากเหลือเกินโดยเฉพาะฝ่ายความมั่นคงเองก็ติดต่อมาผมไม่อยากเอ่ยชื่อนะครับระดับพลเอกก็ให้ผมดำเนินการก็คือให้ผมฟ้องนะครับนายประพันธ์ที่กล่าวหาว่าพ่อผมเป็นกบฏที่กล่าวหาว่าผมเป็นกบฏคณะทำงานเปิดให้ดูอีกนิดนึงตอนท้ายนี่คือข้อกล่าวหานะครับพี่น้องที่เขากล่าวหาผมและนอกจากกล่าวหาผมแล้วเนี่ยคุณงามความดีของมุสลิมนะครับที่เข้าไปร่วมในคณะราษฎรในวันที่24มิถุนายน2475ซึ่งมีหนึ่งในคุณพ่อผมด้วยแล้วมีอาเซอร์ผมเรียกอาเซอร์ก็คือคุณประเสริฐศรีจรูนอาจงก็คือคุณบรรจงศรีจรูนแล้วก็อวัตคุณสวัสดิ์ศรีจรูนก็ถูกกล่าวหาว่าไอ้คนพวกนี้ไม
ม่ใช่คณะผู้ก่อการอะไรหรอกไอ้คนพวกเนี้ยมันเป็นกบฏสิ่งต่างๆเราเนี่ยใน TikTok ตอนนี้เผยแพร่กันเต็มไปหมดเลยนะครับก็อินชาอัลเลาะห์พี่น้องขอดุอาผมคงจะต้องดำเนินการกับคุณประพันธ์นะครับก็คงจะต้องไปจบกันที่ศาลก็ดูซิจะขอโทษหรือจะยอมติดคุกเหมือนคุณไอ้เพชรทองนะครับวันนี้ต้องขอชูโกตต่อละสุตตาลามากๆเลยนะครับพี่น้องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ผมไปจังหวัดเลยชูโกตต่อละสุตตาที่ผมได้มีกำลังที่จะมาพูดคุยกับพี่น้องพี่น้องผมจะมีเกือบทุกคืนเลยนะครับพรุ่งนี้วันเสาร์เราจะพูดกันถึงเรื่องพูดเรื่องอะไรนะก่อนที่ซุนฮิจญะห์จะจากไปนะครับคืนพรุ่งนี้สองทุ่มสิบห้าก่อนซุนฮิจญะห์ก่อนเดือนซุนฮิจญะห์จะจากไปเราต้องทำอะไรแล้ววันเสาร์วันอาทิตย์วันจันทร์ก็จะมี4วันเลยผมจะใช้โอกาสในเดือนซุนฮิจญะห์ใน10วันแรกของซุนฮิจญะห์นั้นสร้างประโยชน์ในการนำเสนอให้มากที่สุดพี่น้องติดตามนะครับพี่น้องกดไลค์กดแชร์ติดตามถ้าพี่น้องไม่ติดตามไม่เข้ามาดูมันก็กำลังใจมันก็ลดพอเปิดมามีคนดู7คน20คนเอาสัก200 300มันก็จะมีกำลังใจแล้วก็กดไลค์กันไปนะครับเพื่อให้เราได้ต่อสู้กันทุกหนทางเพราะอิสลามนะเพราะเรานั้นคือคน2โลกทั้งดุนยาและอาคิเราะห์อัลฮัมดุลิลละห์ขอชูโกตต่อละซะตะลาขอพระองค์ได้ทรงโปรดประทานความรักความเมตตาความสุขความจำเริญเนี่ยมัดบารอกัตนะครับริซกีที่ฮาลาลสุขภาพที่สมบูรณ์และแข็งแรงและให้พวกเราได้มีโอกาสได้ตักตวงผลบุญใน10วันแรกของซุนนิยะห์โดยพร้อมเพียงกันขอให้เรานั้นได้รับการอภัยโทษจากต่อจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในปีที่ผ่านมาและปีต่อไปขอให้เรานั้นได้ขอให้เราได้รับดุอาของเราลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะฮดะฮูลาชะรีกะละลาฮุลมุลกุวะลฮุลฮัมดุวะฮุวะอะลากุลลิชัยอ์กอดีรเป็นดุอาที่บรรดานบีได้ขอนะครับแล้วพี่น้องฮุจญะห์ของเราก็จะขอในวันอารฟัตวันวุกุฟที่ทุ่งอารฟัตนะครับตลอดไปเราก็จะขอดูอานี้นะครับเพื่อหวังความเมตตาจากลัสนะตะลาวะบิลลาฮิตอฟิกวะฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุคนไทยพุทธจาก 4-5 แสนคนถูกมันฆ่าถูกมันทำลายจนเหลือไม่ถึง 60,000 คนมันแทรกซึมเข้าไปในจากคำสอนยิ่งสร้างมัสยิดมากเท่าไหร่คนไทยพุทธมีแต่ตายตายตายทำลายพวกเราครับทำลายเผ่าพันธุ์คนไทยเรามาตลอดกว่าเราจะรู้ความจริงเกือบหมดทั้ง4จังหวัดชายแดนภาคใต้คนไทยพุทธครับเกือบกลายเป็นอดีตเมืองพุทธทั้ง4จังหวัดมาจากคำสอนแบบนี้ฮะมาจากคำสอนอันชั่วร้ายสอนให้เจอคนต่างศาสนาที่ไหนไม่ต้องจริงใจทำทุกทางแอบฆ่าก็ได้แอบวางยาพิษก็ได้แอบทำกุญไสมนต์ดำก็ได้ทำทั้งต่อหน้าหรือรับหลังก็ได้เพราะอัลเลาะห์อนุญาตไม่ว่าจะเป็นฉบับไหนของมันทุกฉบับครับ200กว่าซูเราะห์200กว่าหน้าที่มีคำสอนอันชั่วร้ายสมมเพราะฉะนั้นนะครับหนึ่งในกระบวนการที่มันเข้ามาลุกลามเราได้ขนาดนี้มาจากคำสอนชั่วๆอย่างเงี้ยฮะ